สมณสัญญาสูตรว่าด้วยสมณสัญญาสามประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังทำเจ็ดประการให้บริบูรณ์สมณสัญญาสามประการ เป็นฉไหนคือสมณสัญญาว่าเราเป็นผู้มีเพศต่างจากคฤหัดหนึ่งชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นหนึ่งมันญ,ญาติอย่างอื่นอันเราควรทำมีอยู่หนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการนี้แหลอันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมยังทำเจ็ดประการให้บริบูรณ์ทำเจ็ดประการเป็นฉไหนะคือภิกษุเป็นผู้มีปกติทำติดต่อเป็นนิดเป็นผู้มีความประพฤติติดต่อเป็นนิดในศีลทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้ไม่โลภมากหนึ่งเป็นผู้ไม่พยาบาทหนึ่ง เป็นผู้ไม่ถือตัวหนึ่งเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาหนึ่งเป็นผู้มีการพิจารณาในปัจจัยทั้งหลายอันเป็นบริขารแห่งชีวิตว่าปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์เช่นนี้แล้วจึงบริโภคหนึ่งเป็นผู้ปรารบความเพียรหนึ่ง ดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการนี้แหละอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังทำเจ็ดประการนี้ให้บริบูรณ์จบสมณสัญญาสูต